รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการภาษาอังกฤษที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเพียงแค่คุณเข้าใจและใช้มันได้อย่างถูกต้องกับ Yes I can do it เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากเพราะไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามถ้าคุณมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็รับรองว่าชีวิตการทำงานของคุณจะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแน่นอนค่ะแล้ววันนี้เราก็มีตัวแทนคนไทยในอาชีพพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีถูกต้องและชัดเจนมาร่วมเรียนรู้ฝึกภาษาวัดพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปกับเราค่ะไปพบกับทั้ง3ท่านได้เลยค่ะคุณปู่คุณปุ้ยและคุณเจค่ะคนแรกพี่ปู่แม่ค้าเสื้อผ้าสาวลุคสุดมั่นฝีปากดีภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมฝรั่งเข้าร้านแต่ละทีเข้าชาร์จได้ทันทีไม่มีพลาด Hello คนที่สองพี่ปุ๋ยเจ๊ใหญ่ไนท์บาซ่านักขายในตำนานประสบการณ์กว่า10ปีภาษาอังกฤษค่อนข้างดีสปีกทีลุกเป็นไฟคนที่สามคุณเจพ่อค้าหนุ่มหน้ามนคนขายแว่นตาภาษาอังกฤษไม่น้อยหน้าใครแต่ไม่ค่อยมั่นใจในสำเนียงเลยมาขอฝึกออกเสียงกับพวกเรา oh, no. และในสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันนะคะเราจะรู้กันแล้วค่ะว่าใครจะได้เป็น the winner of yes I can do it เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษที่จะทำให้ speak English ดีขึ้นของเราในวันนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านจะได้รับประโยคคำถามและได้ประโยคคำตอบที่เป็นตัวเลือกภาษาอังกฤษใครเลือกได้ถูกออกเสียงชัดรับคะแนนไปเลยสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันผู้ที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะได้เป็น The Winner ประจำรายการ Yes I Can Do It เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษรับถ้วยรางวัลชนะเลิศของเราไปครอบครองวันนี้นะคะเรามีเจ้าของภาษาทั้งใจดีอารมณ์ดีและหน้าตาดีมาช่วยฝึกออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษให้เราอย่างชัดเจนค่ะขอเชิญพบกับคุณสตีฟค่ะสตีฟชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอยู่เมืองไทยมามากกว่า10ปีภาษาไทยก็ดีภาษาอังกฤษก็สุดยอดเมื่อกี้แนะนำไปว่าหน้าตาดีอะค่ะอิจฉาวันนี้ทำไมอะคะเพราะว่า3คนนี้เขาพูดภาษาอังกฤษได้ชัดกว่าผมพูดภาษาไทยได้เลยเจ้าของภาษาชมกันขนาดนี้เพราะเป็นดาวน้ำตาจะไหลเอาละค่ะและแบบฝึกหัดสุดท้ายของเรานะคะที่เราจะได้เจอกันในสัปดาห์นี้นะคะขอให้ทุกคนตั้งใจค่ะเพราะเรามี The Winner เป็นเครื่องค้ำคอของเราอยู่นะคะอย่าแผ่วแรงอย่าตกพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคำถามแรกของเราได้เลยค่ะถ้าคุณอยากทราบว่ารูปแบบหรือสไตล์ที่ลูกค้าต้องการนั้นเป็นแบบไหนคุณจะพูดกับเขาว่ายังไงระหว่าง What do you like in a vintage style? What do you like in a vintage style? หรือWould you like a vintage style? Would you like a vintage style? คุณปูน่าจะถนัดนะคะข้อนี้ลองดูนะคะขอเชิญคุณปูตอบเป็นคนแรกค่ะขอเลือกข้อ B ค่ะ Would you like vintage style? เอาละค่ะต่อมาค่ะขอคุณปูค่ะตอบข้อไหนดีคะคิดว่าตอบข้อ A นะคะ What do you like in a vintage style? คุณเจว่าอย่างไรคะข้อไหนดีคะ
ผมขอตอบ B แล้วกันค่ะ Would you like a vintage style เอาละค่ะเรามาฟังคำเฉลยข้อนี้กันเลยค่ะคุณสตีฟมีว่าอย่างไรคะ Would you like a vintage style Would you like a vintage style แปลว่าคุณชอบสไตล์ย้อนยุคไหมส่วนอีกประโยคนะคะที่บอกว่า What do you like in the vintage styleแปลว่าคุณชอบอะไรในสไตล์ย้อนยุคค่ะเอาละค่ะเข้าสู่ข้อที่2กันเลยนะคะถ้าลูกค้าชาวต่างชาติพูดกับคุณว่า Can you change a 1000 baht note for me? Can you change a 1000 baht note for me? แปลว่าฉันมีแบงค์พันคุณมีทอนไหมคุณจะพูดกับลูกค้าว่าอย่างไรคะระหว่าง Yes, I can pay for you. Yes.I can pay for you. หรือ Yes, I can change it for you. Yes, I can change it for you. พร้อมนะคะประมวลคำตอบดีๆนะคะขอเชิญคุณปุ้ยตอบเป็นคนแรกเลยค่ะ Yes, I can change it for you. หนุ่มหล่อคะ Yes, I can change it for you. คนสุดท้ายค่ะพี่ปูค่ะตอบข้อ B เหมือนกันค่ะค่ะ Yes, I can change it for you.งั้นเรามาดูคำตอบกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรคะสตีฟ Yes I can change it for you Yes I can change it for you แปลว่ามีค่ะฉันมีเงินทอนสำหรับคุณค่ะส่วนอีกประโยคนึงก็คือ Yes I can pay for you แปลว่าใช่ฉันสามารถจ่ายเงินให้คุณได้เอาละค่ะเราไปต่อกันที่คำถามที่3กันเลยค่ะมาที่สถานการณ์ของการต่อรองราคากันนะคะถ้าลูกค้าชาวต่างชาติถามคุณว่า Could you lower the price a little more? Could you lower the price a little more? แปลว่าลดราคาให้ผมอีกสักหน่อยได้ไหมคุณจะพูดกับเขาว่าอย่างไรระหว่าง Okay, I will take these. Okay, I will take these. หรือ Sorry, I cannot discount the price any further. Sorry.I cannot discount the price any further. พร้อมแล้วขอเชิญคุณเจตอบเป็นคนแรกค่ะตอบข้อ B ครับค่ะ Sorry, I cannot discount the price any further. ไม่เป็นไรค่ะผิดถูกไม่เป็นไรใจเย็นๆค่ะถึงคำนั้นแล้วค่อยๆช้าๆก็ได้ค่ะคุณเจ Sorry, I cannot discount the price any further.โอเคดีขึ้นใช่ครับถูกต้องเลยนะใช่ครับใช่ครับโอเค further further โอเคค่ะคุณปูว่าอย่างไรดีคะตอบข้อ B เหมือนกันค่ะ sorry I cannot discount the price any further ขอเชิญคุณปูตอบค่ะเราต้องตอบตามเขาเลยว่าไปค่ะข้อ B ค่ะค่ะ sorry I cannot discount the price any further เราไปฟังคำเฉลยกันดีกว่าค่ะคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรคะคุณสตีฟSorry, I cannot discount the price any further. Sorry, I cannot discount the price any further. สำหรับประโยคนี้นะคะแปลว่าผมลดราคาให้ไม่ได้ครับส่วนอีกประโยคนะคะ Okay, I will take this. แปลว่าตกลงฉันจะเอาอันนี้เอาละค่ะเราเข้าสู่คำถามข้อที่4กันเลยค่ะถ้าคุณต้องการบอกกับลูกค้าว่าราคาสินค้าที่บอกไปนี้เป็นราคาที่ถูกสุดแล้วคุณจะพูดกับลูกค้าชาวต่างชาติว่าอย่างไรคะระหว่าง This is our rock bottom price. This is our rock bottom price. หรือ It is the retail price. It is the retail price. ขอเชิญคุณปูตอบเป็นคนแรกค่ะขอตอบข้อ B ค่ะค่ะIt is the return price. คนที่สองค่ะคุณปุ้ยค่ะเลือกข้อไหนดีคะเลือกเป็นข้อ A ค่ะค่ะ This is our rock bottom price. คุณเจเลือกข้อไหนคะตอบข้อ A ครับค่ะ This is our rock bottom price. และสำหรับข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคืออะไรคะสตีฟ This is our rock bottom price. This is our rock bottom price. แปลว่านี่เป็นราคาต่ำสุดของเราแล้วนะคะแล้วส่วนอีกประโยคนึงก็คือ it is the retail price แปลว่ามันเป็นราคาสำหรับขายปลีกค่ะเข้าสู่คำถามข้อสุดท้ายแล้วค่ะถ้าลูกค้าชาวต่างชาติถามคุณว่า
Do they come with a guarantee? Do they come with a guarantee? แปลว่าสินค้าชิ้นนี้มีรับประกันหรือไม่ประโยคสื่อสารที่คุณสามารถนำไปใช้ได้คืออะไรคะระหว่าง Yes, I can guarantee. Yes, I can guarantee. หรือ Yes, a one-year guarantee. Yes, a one-year guarantee. คุณปุ้ยพร้อมนะคะขอเชิญตอบเป็นคนแรกค่ะค่ะตอบเป็นข้อ B ค่ะค่ะ Yes, a one-year guarantee.เจว่ายังไงคะตอบข้อ B ครับค่ะ Yes a one year guarantee โอเคค่ะคนสุดท้ายของเราค่ะคุณปูค่ะตอบข้อ B เหมือนกันค่ะค่ะ Yes a one year guarantee ถ้าอย่างนั้นเราไปฟังคำเฉลยกันเลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรคะ Steve Yes a one year guarantee Yes a one year guarantee และประโยคนี้นะคะแปลว่ามีค่ะเรามีรับประกันสินค้าให้คุณ1ปีค่ะส่วนอีกประโยคนึงนะคะ Yes I can guarantee แปลว่าใช่ฉันสามารถรับประกันได้เอาละค่ะรวมคะแนนในวันนี้นะคะคุณปูมี4คะแนนคุณปุ้ย4คะแนนและคุณเจ5คะแนนค่ะเก่งทุกคนใช่ค่ะและแน่นอนค่ะผู้ที่จะนำเราออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษให้ชัดเจนในวันนี้ก็คือคุณเจค่ะขอเสียงปรบมือกับคุณเจด้วยค่ะช่วงหน้าเรามีแบบฝึกหัดออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและชัดเจนแบบจุ๊กของภาษามาเองเลยให้มาลองฝึกกันนะคะพลาดไม่ได้ค่ะกับช่วงหน้ารายการ Yes I can do it เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษผ่านไปแล้ว1แบบฝึกหัดนะครับในการตอบคำถามเพื่อฝึก Speak English ในแบบฝึกหัดที่2นี้ผู้ร่วมรายการจะได้รับการเทรนให้ออกเสียงชัดเจนถูกต้องจากเจ้าของภาษาขอบอกเลยนะครับว่าแบบฝึกหัดนี้ใครอยากออกเสียงชัดใช้สำเนียงถูกอย่ารอช้าครับมาร่วมฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกันได้เลยกลับมาสนุกแบบมีความรู้ในช่วงที่2กับรายการ Yes I can do it เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษและในแบบฝึกหัดนี้นะคะทุกคนจะได้ออกเสียงปรับสำเนียงภาษาอังกฤษให้ชัดเจนกันยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมสำหรับประโยคที่หนึ่งนะคะ Would you like a vintage style? Would you like a vintage style? แปลว่าคุณชอบสไตล์ย้อนยุคไหมคำถามนี้นะคะจะใช้ในการสอบถามเรื่องรูปแบบหรือสไตล์ที่ลูกค้าต้องการค่ะพร้อมไหมคะผู้นำของเราคุณเจพร้อมแล้วฉันนำออกเสียงได้เลยค่ะ Would you like a vintage style vintage vintage Would you like a vintage Would you like a vintage style vintage Would you like a vintage style vintage vintage Would you like a vintage styleโอเคดีกว่าคำแบบนี้ vintage อาจจะเป็นคำที่จะฝึกคำเดียว vintage 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 ถึงชินแล้วอาจจะยากนิดนึงนะคะสเตฟเพราะมันมีทั้งตัว v ตัว g ใช่คำนี้ยากมากสำหรับแต่ว่ายากฝึกฝนไปรับรองได้นี่เป็นคำระดับสูงเอาละค่ะสองสาวพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ Would you like vintage styleโอเคโอเคดีกว่าดีกว่าแต่ได้เห็นพี่ปุ้ยค่ะเก็บตัวอ่อนชัดมากชอบมากดีค่ะทำไปนะคะอยากเขินอายค่ะเอาละค่ะมาออกเสียงพร้อมกัน3คนพร้อมๆกันเลยนะคะ Would you like a vintage style โอเคเอาละค่ะเข้าสู่ประโยคที่2กันเลยค่ะถ้าลูกค้าชาวต่างชาติพูดกับคุณว่าCan you change a 1,000 baht note for me? Can you change a 1,000 baht note for me? แปลว่าฉันมีแบงค์พันคุณมีเงินทอนไหมประโยคสื่อสารที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ก็คือ Yes, I can change it for you. Yes, I can change it for you. แปลว่ามีค่ะฉันมีเงินทอนสำหรับคุณพร้อมไหมคะคุณเจพร้อมครับ YesI can change it for you. ชัดมากชัดมากครับลองพูดเหมือน
hero เป็น Superman Yes I can change it for you โอ้โหสุดยอดเอาแบงค์พันออกมาเลยให้กูถอดเนาะไม่มีเอาละค่ะ2 3พร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมนะคะ Yes I can change it for you เห็นไหมเห็นไหมเวลามีความมั่นใจพูดชัดขึ้นขอทั้ง3ท่านพูดประโยคนี้พร้อมกันอย่างไพเราะนะคะ Yes I can change it for you Yes I can change it for you เอาละค่ะเข้าสู่ประโยคที่3นะคะถ้าลูกค้าชาวต่างชาติถามคุณว่า Could you lower the price a little more Could you lower the price a little more แปลว่าลดราคาให้ผมอีกสักหน่อยได้ไหมประโยคสื่อสารที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ก็คือ Sorry, I cannot discount the price any further. Sorry, I cannot discount the price any further. สำหรับประโยคนี้นะคะแปลว่าผมลดราคาให้ไม่ได้ครับพร้อมแล้วนำเลยค่ะ Sorry, I cannot discount the price any further. เขาชัดขึ้นแล้วใช่แสดงว่าแอบไปฝึกมาแน่นอน ใช่ไหมคะ เยี่ยมมากค่ะคุณเจเอาละค่ะสองสาวของเรา Sorry I cannot discount the price any further Sorry I cannot discount the price any further เอาละค่ะเข้าสู่ประโยคที่4นะคะถ้าคุณต้องการบอกกับลูกค้าว่าราคาสินค้าที่บอกไปนี้เป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วประโยคสื่อสารที่คุณสามารถนำไปใช้กับลูกค้าได้ก็คือThis is our rock bottom price. This is our rock bottom price. แปลว่านี่เป็นราคาที่ต่ำที่สุดของเราแล้วสำหรับคำว่า rock bottom price เป็นสำนวนค่ะมีความหมายว่าราคาต่ำสุดค่ะเอาละค่ะพร้อมไหมคะคุณเจพร้อมครับ This is our rock bottom price. โอเคสองสาวค่ะThis is our rock bottom price. Rock bottom. Rock bottom. Rock bottom. ถ้าอย่างนั้นขอทั้ง3คนพูดพร้อมกันเลยค่ะ This is our rock bottom price. ผ่านนะคะผ่านแล้วครับและประโยคสุดท้ายของเราในวันนี้ถ้าลูกค้าชาวต่างชาติถามคุณว่า Do they come with a guarantee?Do they come with a guarantee? สำหรับประโยคนี้นะคะแปลว่าสินค้าชิ้นนี้มีรับประกันหรือไม่ประโยคสื่อสารที่คุณสามารถนำไปใช้กับลูกค้าได้ก็คือ Yes, a one-year guarantee. แปลว่ามีค่ะเรามีรับประกันสินค้าให้คุณ1ปีค่ะพร้อมไหมคะคุณเจคะ Yes, a one-year guarantee. ผ่านนะคะผ่านแล้วครับสองสาวคะประโยคสุดท้ายแล้วค่ะYes, a one-year guarantee. ประโยคสุดท้ายแล้วขอฟังเสียงอันแสนไพเราะทั้ง3คนพร้อมกันหน่อยได้ไหมคะ Yes, a one-year guarantee. ขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะ Oh my God! คำว่า guarantee และ warranty เมื่อแปลเป็นไทยมีความหมายคล้ายกันซึ่งหมายถึงการรับประกันสินค้าแต่คำว่า guarantee นั้นจะใช้ในการพูดเพื่อต้องการยืนยันให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าส่วนคำว่าวารันตีหมายถึงใบรับประกันสินค้าครับเอาละค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณซีฟมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะซีฟขอบคุณค่ะขอเชิญพบกับซีฟด้วยค่ะความรู้ด้านภาษาอังกฤษดีๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ครูอดัมบราชอลจะมาแนะนำเราในการซื้อขายที่จะช่วยให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับครัวดัมแบรดชอว์ได้เลยค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ดัมแบรดชอว์กับรายการ Yes I Can Do It เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษนะครับเอาละครับเรามาดูประโยคที่ใช้ในการพูดคุยกับลูกค้านะครับตอนที่เขาจะกลับบ้านไปแล้วนะครับเพื่อที่จะแสดงความเป็นมิตรนะครับจะได้ทำให้เขารู้สึกดีๆกับความสัมพันธ์ของเรากับเขานะครับเช่นง่ายที่สุดนะครับถ้านึกไม่ออกนะครับก็ใช้ thanks
come again ก็ได้ครับ thanks ก็คือขอบคุณนะครับหรือ thank you ก็ได้ครับใช้ได้ทั้งคู่นะครับ thank you หรือ thanks เติม s thanks come again หรือเติม please come again please หรือ please come again ก็ได้ครับ thanks please come again หรือ thank you come again ก็ได้ครับหรือถ้าพูดประโยคยาวกว่านี้ก็อาจจะเป็นมิตรมากขึ้นนะครับเป็นกันเองมากขึ้นก็คือ I hope to see you again I hope ก็แปลว่าหวังว่าฉันหวังว่า I hope to see you again หวังว่าจะได้เจอคุณอีกนะครับ I hope to see you again แล้วต่อท้ายด้วยคำว่า soon ก็ได้ครับ soon ก็คือเร็วๆนี้นั่นเองนะครับ I hope to see you again soon I hope to see you again soon หวังว่าจะได้เจอคุณอีกเร็วๆนี้ครับหรือประโยคยาวกว่านี้นิดนึงนะครับก็คือ we get new stuff all the time ก็จะแปลว่าเรามีสินค้าใหม่ๆตลอดเวลานะครับก็คืออาจจะมีสีใหม่ๆแบบใหม่ๆตลอดเวลานะครับ all the time แปลว่าตลอดเวลานะครับ so แปลว่าดังนั้น so don't forget ดังนั้นอย่าลืม don't forgetTo come back ที่จะกลับมาและมาดูนะครับดูว่าเรามีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับ Don't forget to come back and take a look อีกครั้ง We get new stuff all the time so don't forget to come back and take a look อีกประโยคนึงที่ใช้ได้นะครับก็คือ Thank you for your business ซึ่งในที่นี้ business ไม่ได้แปลว่าธุรกิจนะครับมันแปลว่าการซื้อขายหรือว่าการที่คุณอุดหนุนพวกเรานะครับ Thank you for your business จึงแปลได้ว่าขอบคุณที่มาอุดหนุนพวกเรานะครับ Thank you for your business หรือ Thanks for your business หรือเปลี่ยนเป็นคำว่า We appreciate ที่แปลว่าซาบซึ้งนะครับหรือว่าขอบคุณนั่นแหละนะครับ We appreciate your business and hope to see you again soon ก็จะแปลว่าเราขอบคุณมากๆหรือว่าซาบซึ้งกับการที่คุณมาซื้อขายสินค้าของเราและหวังว่าจะได้เจอคุณอีกเร็วๆนี้นะครับ We appreciate your business and hope to see you again soon ทั้งหมดนั้นก็คือคำศัพท์และประโยคที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับใช้ได้นะครับและสุดท้ายอย่าลืมต้องไปฝึกต่อที่บ้านนะครับภาษาอังกฤษจะได้กลายเป็นเรื่องที่อัตโนมัติธรรมชาติและง่ายขึ้นนะครับขอขอบคุณความรู้ดีๆจากครัวดัมแบรดชอว์มากๆเลยนะคะที่มาช่วยให้เราฝึกภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายขึ้นค่ะและก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันว่าใครคือสุดยอดแห่งการออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษในอาชีพพ่อค้าแม่ค้านั่นก็คือคุณและนั่นก็คือคุณเจค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะได้รับถ้วยรางวัลของเราไปครอบครองกันเลยนะคะและคุณผู้ชมคะนี่เป็นครั้งแรกของรายการเราค่ะที่มีผู้เข้าแข่งขันทำคะแนนได้สูงสุดถึง24คะแนนผิดเพียงข้อเดียวเท่านั้นค่ะแต่คุณปุ้ยและคุณปูก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันค่ะทำคะแนนไปได้ถึง21คะแนนด้วยกันค่ะโหนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มีผู้เข้าแข่งขันสามารถทำคะแนนได้เยอะขนาดนี้นะคะเอาละค่ะความรู้ดีๆทางด้านภาษาอังกฤษของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ Yes I can do it เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าพบกับตัวแทนของพนักงานบริการในร้านอาหารที่ต้องการมาฝึกออกเสียงปรับสำเนียงภาษาอังกฤษให้ชัดเป๊ะเวอร์เมื่อต้องเจอกับลูกค้าแบบนี้ชอบแกงเขียวหวานที่เขาพูดเมื่อก่อนชอบแกงขี้เหล็กชอบอาหารอีสานรู้เสร็จแล้วมาร่วมฝึกออกเสียงปรับสำเนียงภาษาอังกฤษเพื่อให้ชีวิตโกอินเตอร์ไปด้วยกันกับเรา Yes I can do it เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษ